เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถนะครับแล้วก็ผู้จัดการที่ดูแลก็มีความสามารถดูแลผู้ศิลปินดาราในวงการบันเทิงเป็นจำนวนมากแนวหน้าของประเทศไทยทั้งนั้นด้วยนี่ครับนักแสดงสุดฮอตที่มีชื่อเสียงที่เรียกว่าโด่งดังระดับโลกวันนี้แล้วครับก็คือพีพีกริตอํานวยเดชกรนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้จัดการคนใหม่ที่ดูแลหลังจากนาดาวบางกอกปิดตัวลงไปก็คือหวานเจี๊ยบธนรัตน์วัฒนเดชานันท์เนื่องจากมีความสนิทกันในระดับหนึ่งครับพีพีเลยอยากให้พี่หวานเจี๊ยบเนี่ยมาดูแลก็เลยตกลงเป็นผู้จัดการให้พีพีแต่ไม่มีการเซ็นสัญญาทุกอย่างเป็นสัญญาใจครับนี่คุณผู้ชมล่าสุดทางด้านหวานเจี๊ยบแล้วก็พีพีเนี่ยมีการมาเปิดใจนะครับทางรายการแฉที่หวานเจี๊ยบเนี่ยบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยดูแลน้องพีพีเป็นหลักสำหรับบิลกิ้นเขามีทีมดูแลเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวานเจี๊ยบเลยดูแลน้องพีพีนอกจากนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นที่ว่าปฏิเสธรับงานโฆษณาที่พี่หวานเจี๊ยบเนี่ยชี้แจงแล้วก็บอกนะครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์ติดต่อพีพีมาเยอะมากเป็นเรื่องที่ฉันกับป้าบีอึดอัดใจตอนนี้เนี่ยฉันกับป้าบีปฏิเสธโฆษณารวมกัน20ตัวแล้วนะที่ติดต่อพีพีมาต้องขอบคุณทางนาดาวที่สอนน้องมาอย่างดีเพราะถ้าน้องจะรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรคือน้องต้องชอบก่อนและรู้สึกดีกับสินค้าตัวนั้นถ้าไม่ตรงไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ตัวเขาเขาก็บอกไม่สะดวกรับนะครับไม่รู้จะพรีเซนต์ยังไงถ้าเขาลองแล้วไม่ใช่ที่เขารู้สึกเขาก็จะไม่เอานี่ก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับถึงสาเหตุที่ PP เนี่ยปฏิเสธรับโฆษณากว่า20ตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพราะผู้จัดการนะครับเป็นเพราะทางตัวของ PP เองนะครับมีจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับการรับพรีเซนเตอร์ก็คือจะต้องถูกใจแล้วก็ใช้จริงหรือใช้แล้วโอเคกับผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือของนั้นๆที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ถ้าใช้แล้วไม่โอเคไม่ใช่เนี่ยก็จะไม่มีการรับจึงเป็นเหตุผลที่มีการปฏิเสธพรีเซนเตอร์ถึง20ตัวนี่นะครับแล้วก็ได้พี่หวานเจี๊ยบนะครับศิลปินขอไปครับผู้จัดการดาราศิลปินที่ได้ว่าดูแลดาราในวงการบันเทิงเนี่ยหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นพี่ชมพู่อรยานะครับแล้วก็พี่ดิวริศราหลายคนนะครับที่อยู่ดูแลตอนนี้ก็ดูแลน้องพีพีด้วยนี่ครับก็สาเหตุนะครับใครเป็นแฟนคลับก็น่าคงจะทราบดีแหละนะครับในประเด็นนี้ข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ